มทุกท่านนะฮะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะฮะวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมานะครับทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่นะครับของชัดเจนพันข้าวนะครับนั่นก็คือรถดำนานะครับเป็นรถดำนาคันใหม่เลยนะฮะเป็นรถดำนาคันใหม่แต่ว่าใหม่ของเราแต่เก่าของที่อื่นมานะครับเป็นรถดำนามือสองนะครับรุ่นนะครับ SPU 68C นะครับรถดำนาตัวนี้เป็นรถดำนายี่ห้อคูโบต้านะครับยี่ห้อคูโบต้านะครับแบบนั่งขับนะครับทั้งหมด6แถวนะครับมี6ช่องในการใส่ถาดกล้านะครับรถดำนา6แถวนะครับรุ่น SPU 68C ก็เป็นรถดำนานั่งขับรุ่นแรกเลยนะครับของไทยนะครับที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถที่ประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านำเข้ามาจากเมืองไทยนำเข้ามาที่เมืองไทยนะไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นรถรุ่นแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเลยมั้งครับเป็นรถรุ่นเก่าเลยนะฮะรถรุ่นเก่าที่เป็นแบบนั่งขับ6แถวนะครับอันนี้เป็นรุ่นคุณปู่เลยนะฮะรุ่นบุกเบิกเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามานะครับได้เข้ามาใหม่นะครับนำเข้ามาเนื่องจากว่าคันเก่านั้นก็นะครับปลดระวางนะครับหมดสภาพอายุการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ไทยนะครับเป็นรถศูนย์ไทยนะครับเป็นรถไทยนะครับนะครับเป็นรถศูนย์คูโบต้าเลยนะครับของประเทศไทยนะครับมีสติกเกอร์ประเทศไทยอยู่นะครับในการเป็นคู่มือนะครับในการคันโยกปุ่มเกียร์อะไรต่างๆจะเป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นรถไทยนะครับแต่ว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เราไปดูนะครับส่วนประกอบคร่าวๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับ SPU 68C นะครับก็เป็นรถลำนานะครับ6แถวนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของกำลังแรงมงแรงม้านะครับซีทรงซีซีอะไรนะครับก็นะครับต้องไปสืบค้นข้อมูลดูนะครับให้ดูสภาพรถโดยรวมนะครับรถ10ปีนะครับแต่สภาพเหมือนรถใหม่เลยนะฮะนะครับเรามาดูล้อหลังครับนี่ฮะรถ10ปีแต่สภาพใหม่มากนะครับท่านจะเห็นแบบว่านะนะครับโครงเหล็กอะไรต่างๆยังแบบอยู่ดีเลยนะฮะสนุงสนิมไม่ค่อยกินนะครับนะครับก็ถือว่าผมก็โชคดีนะครับได้รถคันนี้มานะครับเพราะอะไรฮะเพราะชั่วโมงการทำงานของเขานะครับเพียงแค่นะครับ140ชั่วโมงนะครับ140ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับนะครับมันก็จะอยู่ข้างหลังนี่แหละครับนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับเราให้ดูคร่าวๆนะครับทุกท่านเห็นเลขอะไรไหมฮะนะครับเลข141นะครับนี่คือชั่วโมงการทำงานนะเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงนี่คือชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะครับ141.8นะครับอ้าวนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่นะครับเป็นรถจอดพูดง่ายๆไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับก็ถือว่าผมก็โชคดีครับได้เขามานะครับซื้อเขามาในราคาก็นะครับเกือบแสนนะครับนะครับประมาณ 80,000 นะครับซื้อมาในราคา 80,000 แต่ว่าเอาไปบำรุงรักษานะครับเอาเข้าศูนย์คูโบต้านะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมทำการเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ครับนะครับเป็นชุดปักดำนะครับเป็นชุดปักดำตัวนี้นะครับ1คู่นะครับราคานะครับ 7,500 บาทนะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับก็เป็นคู่หนึ่งเลยเปลี่ยนทั้งแขนเลยครับเปลี่ยนโรตารี่มันเลยนะครับ1คู่ 7,500 นะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนนี่ครับสายพันลำเลียงนะครับสายพันลำเลียงนะครับก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับเส้นละ170บาทนะครับก็คูณเข้าไป12เส้นนะครับก็หมดหลายตังค์อยู่นะครับแล้วก็มีซ่อมนะครับมีซ่อมบางตัวที่มันงอนะครับเนี่ยซ่อมบางตัวที่มันงอก็เปลี่ยนไปประมาณ3อันนะครับ4อันนะครับนะครับซ่อมปักดำนะครับมันงอเพราะว่ามันชนหินเนาะนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ผมก็ทำการเปลี่ยนล้อด้วยนะครับเปลี่ยนล้อหลังนะครับล้อหลังหมดสภาพแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับคู่นึงก็ตก11,000พอดีนะครับสำหรับล้อหลังนะครับ2ล้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิกไส้กรองให้มันเครื่องนะครับก็เป
ลี่ยนไส้กรองนะครับตัวขาวนี้นะครับแล้วก็ตัวสีฟ้านี้นะครับเปลี่ยนไส้กรองไปครับก็โอเคครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับถือว่าสภาพใหม่เลยทีเดียว6แถวตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากภาคอีสานครับซื้อมาจากภาคอีสานนี่แหละนะครับไม่ใช่รถนอกไม่ใช่รถเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นรถไทยนะครับก็ซื้อมาจากเพื่อนในกลุ่มนี่แหละครับก็ได้มาก็ยังไม่ได้ลองดำนะครับแต่ว่าเอาเข้าศูนย์คูโบต้าแล้วตรวจเช็คให้แล้วนะครับก็ศูนย์ก็ทำการนะครับอัดจระบีให้นะครับเปลี่ยนจระบีให้เติมจระบีเติมน้ำมันเครื่องให้นะครับในหลายๆจุดก็บำรุงรักษาให้เรียบร้อยนะครับทางศูนย์คูโบต้ากาฬสินธุ์นะครับก็พร้อมใช้นะครับก็มารอดูผลงานครับว่านะผลงานการปักดำของเขาจะเป็นยังไงในฤดูกาลปีนี้นะครับอันนี้คือรถคันใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ของชัดเจนพันข้าวที่จะมาทำการปักดำข้าวนะครับก็ข้าวผมในพื้นที่ของผมทั้งหมดก็จะมีอยู่2แปลงนะครับเนาะนี้เป็นแปลงนาคูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับขังน้ำไว้เฉยๆนะครับเตรียมกล้าอยู่นะครับเตรียมกล้าอยู่นะครับรอปักดำอยู่รอกล้าโตก่อนก็ใกล้แล้วล่ะครับใกล้แล้วนะครับพื้นที่ในการทำของผมก็ประมาณเกือบ30ไร่นะครับเกือบ30ไร่ก็จะใช้รถคันนี้แหละนะครับก็มาลุ้นกันครับว่านะครับรถคันนี้จะทำงานมีประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนนะครับกับค่าตัวของเขาก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จก็เกือบแสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อความสบายใจเนาะนะครับก็ต้องนะครับลงทุนกันนิดนึงนะครับก็เก็บตังค์กว่าจะได้นะครับนี่สำหรับรถคันนี้แล้วก็มาลุ้นกันนะว่านะครับการทำงานเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งให้ FC ทุกท่านได้ทราบเนาะนะครับว่าผมต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับสิมูหรือจากระถาเบิ้งได้ครับเด้อนะครับไม่ว่าจมูหรือจานะครับเดี๋ยวอีกไม่เกินอาทิตย์รู้กันนะครับกำลังจะได้ดำแล้วนะครับก้าผมก็โตระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขวบเนาะขวบก็ประมาณ15 วัน 20 วันถึงจะปักดำนะครับมันอีกเอาไม่เบิ้งซื้อครับนะไม่เบิ้งซื้อนะครับว่าได้รถมาเลยดินะครับนั่งจอบมากเกือบปีครับนั่งจอบรถดำมากเกือบปีนะครับสิมาได้คันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเป็นรถใหม่เลยทีเดียวนะครับ140 ชั่วโมงนึงครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ